พี่ไนว่าเสน่ห์ในการทำเพลงมิวสิคอลเพราะว่าผมเห็นพี่ไนคือไม่ได้ทำแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวคือมีโปรเจกต์อื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวกับมิวสิคอลแสดงว่าพี่ไนต้องชอบมิวสิคอลจริงๆพี่ไนว่าเสน่ห์ของมิวสิคอลสำหรับพี่ไนคืออะไรครับพี่คิดว่ามันเป็นหนึ่งในสื่อศิลปะที่มันครอบคลุมที่มันคอมพลีทที่มันมีทุกอย่างในตัวเนาะมันมีทั้งเนื้อเรื่องให้เราติดตามเหมือนเราดูหนังเนาะเราได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคนที่อยู่บนเวทีเราได้เห็นวิธีการไดอะล็อกวิธีสื่อสารของตัวละครในเรื่องเราได้ฟังดนตรีไปด้วยเราได้เห็นแสงสีแล้วก็โดยที่สำคัญเลยคือในทุกเรื่องมันจะเหมือนกับว่ามีมอรัลหรือมีสื่อของมันที่เขาต้องการที่คนทำต้องการสื่ออยู่ซึ่งถ้าคนที่ฝ่ายครีเอทีฟที่นี่เขาสร้างงานนะเขารู้ตัวว่าเขาอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยมันทำให้มิวสิคอลเรื่องนั้นสตรองมากอย่างเช่นเรื่องที่ทุกวันนี้ที่เป็นเรื่องอมตะเรื่องนึงแล้วก็ยังคงเรเวนต์อยู่เรื่อยๆคือเรื่องเลมิสลาฟที่เกี่ยวกับการปฏิวัติการลงทุนแล้วก็ใช่อันนั้นคือก็เป็นคือนอกจากเพลงที่มันเพาะแล้วแบบเนื้อเรื่องมีเรื่องความรักแทรกอยู่ด้วยแล้วสื่อที่มิวสิคอลต้องการสื่อคือคอนเซ็ปต์ของเรื่องของการปฏิวัติการถูกกดขี่อะไรเงี้ยมันก็เป็นuniversal ที่แบบใครชาติไหนก็รู้สึกได้นะครับแล้วถ้าพี่เชื่อว่าจริงๆแล้วถ้าเราอาจจะฟังดูเพ้อฝันไปหน่อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำหน้าที่เป็นคนที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมเป็นคนที่อยากจะมีส่วนในการช่วยผลักดันสังคมให้แบบไปในทางที่เหมาะสมขึ้นทั้งที่ดีขึ้นซึ่งก็เป็นสิ่งพูดยากแต่ถ้าเราอยากจะช่วยอะไรบางอย่างขึ้นมาโดยใช้ดนตรีพี่มองว่ามิวสิคอลเป็นสื่อที่น่าสนใจแล้วก็คือมีความเป็นไปได้มากๆเพราะว่ามันมีทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็มีทั้งแบบในการมอบมอรัลมอบข้อคิดดีกว่ามอบข้อคิดให้คนฟังได้เขาได้แบบเกิดคำถามไปคิดต่อว่ายังไงดีกับชีวิตเราอะไรเงี้ยก็คิดว่าเข้าสำนวนได้บอกดูละครแล้วย้อนกลับมามองตนใช่ครับผมใช่สุดยอดครับมิวสิคอลสุดยอด